ก็แพ้ครับแพ้จากการผิดพลาดของเราเองนะครับแต่ว่าความผิดพลาดตรงนั้นก็มันน่าจะกลับมาได้ครับมันไม่ได้เสียหายอะไรมากผมว่านะว่ามันก็เพิ่งเริ่มแล้วมันก็เริ่มมา3นัดแหละแต่ว่าผมว่าเขาจะมีโอกาสอยู่ถ้าโดยรวมก็ยังพอมีแนวทางยังพอมีโอกาสที่ว่าจะที่จะไปถึงจุดหมายถึงเป้าหมายอยู่ก็อย่าเพิ่งท้อครับอย่าเพิ่งท้อครับขอให้มั่นใจในทีมมั่นใจในทีมงานมั่นใจในตัวนักเตะผมว่าเรายังมีโอกาสเรายังทำได้ครับผมก็ตอนนี้เรื่องหวั่นและกำลังใจก็เหมือนว่าจะหดหายไปเยอะครับเหมือนว่าเราเป็นแบบคล้ายๆว่าเป็นแบบเป็นมหาอำนาจหรือเป็นทีมที่ดีอ่ะที่คือแบบอยู่อันดับต้นๆของตารางแล้วมาอยู่ในท้ายของตารางอะไรประมาณเนี้ยคือแบบเหมือนว่าบางคนยังแบบยังไงมันรับไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยแต่ผมว่าขอเวลาสักนิดครับผมว่าพวกเรากลับมาได้ครับขอให้อดทนแล้วก็เชื่อมั่นในพวกเราและเชื่อมั่นในทีมงานครับผมว่าพวกเรากลับมาได้ครับแมตช์หน้าในบ้านถ้ายางก็เต็มที่ครับไม่ต้องห่วงครับยังไงเป้ามีเป้าเดียวครับ3แต้มก็ขอให้แฟนบอลก็เข้ามาช่วยเชียร์เป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆครับเราจะพยายามเอา3แต้มให้ได้ครับ